คณะกรรมการบริหารนะฮะชุดรักษาการนะครับน้องตาฮะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคก็ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็สังเกตไหมคุณชวนเนี่ยท่านก็นั่งประชุมด้วยนะฮะคุณชวนเนี่ยก็นั่งประชุมให้กำลังใจนะครับกับบรรดาสมาชิกพรรครวมไปจนถึงแกนนำพรรคเนี่ยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการประชุมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยฮะสุดท้ายเนี่ยคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์บอกว่าที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่7คนนะฮะก็มีคุณเทิดพงษ์ชัยนันท์เนี่ยเป็นประธานนะฮะส่วนเลขานุการเนี่ยก็มีคุณเจิมมาศนะฮะทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้นะฮะจะไปกำหนดหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์กำหนดวันเวลาและหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะฮะและหากมีกรณีใดจำเป็นต้องยกเว้นข้อบังคับหรือจะต้องมีการปรับปรุงข้อบังคับพรรคก็ให้นำความเห็นนั้นเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันที่23เมษายนนะฮะส่วนจะเปิดให้มีการหยั่งเสียงสมาชิกพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าที่ผ่านมาครั้งหลังสุดเนี่ยก็คงจะทราบกันดี3คนใช่ไหมใช่ไปเดินสายตะเวนเพื่อหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคนะครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดดังกล่าวจะพิจารณากันซึ่งในที่ประชุมก็มีผู้ที่ให้ความเห็นส่วนหนึ่งให้ยกเลิกกระบวนการหยั่งเสียงแต่จะยุติอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารชั่วคราวนะฮะอยู่ที่คณะกรรมการที่ตั้งเป็นมาคุณเทิดพงษ์ชัยนันท์เนี่ยเป็นประธานนะฮะกรอบเวลาในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่23พฤษภาคมซึ่งจะครบกำหนด60วันนะฮะหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของทางพรรคประชาธิปัตย์นะฮะที่มีการประชุมหารือกันเมื่อวานนี้แต่ที่ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าเรื่องงูเห่าหรือเรื่องท่าทีของสมาชิกพรรคและว่าที่ส.ส.บางส่วนใช่ไหมซึ่งก็ถูกจับตาเป็นพิเศษบอกว่าโอ้โหนี่กลับไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลหนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยประเด็นนี้คุณอลงกรพลบุตรนะฮะซึ่งก็เมื่อวานนี้ก็ร่วมหารืออยู่ด้วยเป็นคนออกมาแถลงแล้วก็เน้นหนักในเรื่องนี้แหละเรื่องงูเห่าเนี่ยบอกว่ากรณีของงูเห่าเนี่ยนะฮะกรณีของงูเห่าเนี่ยถ้าใครประกาศตัวเองเป็นงูเห่าหรือไปทำหน้าที่เป็นงูเห่าพรรคก็จะใช้มาตรการนะฮะมาตรการที่เข้มข้นของพรรคเนี่ยดำเนินการนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเอาลงก่อนพลบุตรย้ำเอาไว้เมื่อวานนี้บอกว่างูเห่าเนี่ยนะงูเห่าเนี่ยอาจจะอ้างบอกว่าตัวเองมีอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญนะฮะสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ว่าคุณอลงก่อนเนี่ยบอกว่าการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยก็ต้องเคารพมติของพรรคให้ความสำคัญกับระบบพรรคการเมืองหาไม่แล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีการขู่นะครับบอกว่าถ้ามีงูเห่าเกิดขึ้นเนี่ยจะใช้มาตรการเด็ดขาดนะครับซึ่งเป็นมาตรการของพรรคเนี่ยดำเนินการนี่ก็คือบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้นะฮะส่วนคนที่เป็นตัวเก่งนะฮะคนที่เป็นตัวเก่งที่จะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะน้องตาครับก็มีคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ครับนะฮะมีคุณกรจติกวนิชครับและอีกคนนึงคุณอภิรักษ์ปวสันโยธินแต่ว่าข่าวของนายเห็นบอกว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยถอนตัวตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะฮะอันเนี้ย3คนโฉมหน้า3คนใช่ครับแต่คุณอภิรักษ์ดูเหมือนเปอร์เซ็นต์จะน้อยแล้วล่ะค่ะอาจจะเหลือกันอยู่แค่2คนคือคุณจุรินทร์แล้วก็คุณกรจาติกับวันนี้เมื่อวานคุณวัชราเพชรทองออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าแต่ละคนฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยวิเคราะห์แบบเห็นชัดเจนคุณวัชราบอกว่าเนี่ยถ้าค่ะคุณจุรินทร์จะอยู่อีกฝั่งนึงคุณกรนี่อาจจะมาจากคุณสุเทพส่วนหนึ่งอาจจะสนับสนุนกปปสหรือเปล่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ทีนี้เรื่องของการรีแบรนดิ้งพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานคุณวัชระก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าในหัวชวนคุณบัญญัติคุณไตรลงคุณหญิงกัลยาสุพันธ์พนิชเนี่ย คือปิดห้องประชุมคุยกันเดี๋ยวจะต้องรีแบรนด์พรรคประชาธิปัตย์กันแบบเรียกได้ว่าครั้งใหญ่ครั้งมโหฬารกันเลยทีเดียว คือมันต้องทำใหม่คิดใหม่ทั้งหมดแต่ว่าก็จะให้ผู้ใหญ่ภายในพรรคเนี่ยระดมสมองช่วยกันหมายความว่าจะทำเรื่องของภาพลักษณ์ให้มันคือรีแบรนดิ้งเนี่ยรีแบรนดิ้งเหมือนสินค้าก็คือคงจะต้องแบบปรับปรุงตั้งแต่กระบวนการเลยอ่ะจะต้องทำใหม่อ่ะครั้งใหญ่มันดูร้อยกว่าที่นั่งไม่ใช่ขายไป10 20นะฮะประชาธิปัตย์เนี่ยขายไปเป็นร้อยครับภา
คเหนือมาประมาณสัก50-52ภาคเหนือสสเขตเนี่ยเหลือคนเดียวอีสานได้2คนกทมไม่ได้เลยภาคใต้เนี่ย22-23คนเท่านั้นอันนี้ที่พูดถึงเนี่ยคือสสเขตที่เลือกตั้งกันไป350เขตเนี่ยนะคะนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่ทางผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะตัดสินใจในประเด็นสำคัญที่ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอคอยกันอยู่ว่าตกลงประชาธิปัตย์จะร่วมจะหนุนพลังประชารัฐส่งบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือจะถอยกลับมาทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะฮะเพราะมันจะมีผลต่อการจัดตั้งของพรรคพลังประชารัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยถึงแม้จะได้ในส่วนของภูมิใจไทยมาก็ตามทีแต่ว่าเมื่อมาขับเคลื่อนผ่านกระบวนการระบบรัฐสภาก็คือในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมันต้องมีเสียงข้างมากจะไปหวังจากส.ส.เล็กซึ่งถ้าใช้สูตรการคิดคำนวณของกกต.เนี่ยอาจจะได้อีกประมาณ12พรรคที่จะได้12คนที่จะได้พรรคละ1คนหรือจะไปหวังจากส.ส.งูเห่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่สูตรเนี่ยแต่จะพอหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นคำถามอยู่นะถ้าไม่ได้ประชาธิปัตย์มาทั้งพรรคเนี่ยมันอาจจะไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งด้วยนี่คือความสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามในพูดถึงเรื่องพรรคประชาธิปัตย์นะเช้าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีฮะว่าจุดยืนคนนี้พยายามที่จะสนับสนุนให้ประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมกับพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลคุณถาวรเสนเนียมคุณถาวรเสนเนียมครับซึ่งเป็นว่าที่ส.ส.ของจังหวัดสงขลาล่าสุดเนี่ยก็มีภาพข่าวนะครับมีภาพข่าวของคุณถาวรเสนเนียมนะครับมีการนัดหมายในการเจอกับว่าที่ส.ส.จังหวัดสงขลานะฮะทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดใน8เขต8คนนะฮะมีการนัดหารือกัน8คนเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์3เองนะฮะที่เหลือเนี่ยก็คือพลังประชารัฐพลังประชารัฐและการบ่นนะคุณผู้ชมและภูมิใจไทยภูมิใจไทยได้มีเขต1พลังประชารัฐตั้งแต่เขต1ถึงเขต4นะฮะเขต7เนี่ยของภูมิใจไทยอีก3เขตเนี่ยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีการนัดพบกันทั้งหมดเลยนะนี่คือว่าที่ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับรวม8ว่าที่ส.ส.จังหวัดสงขลาจาก3พรรคการเมืองรวมแล้ว8คนแต่ว่ามีคนเพิ่มเข้ามาอีก1คนเป็นคนที่9ครับขวามือสุดด้านล่างครับแถวล่างครับขวามือสุดแถวล่างนี่ก็คือพันเอกนะฮะพันเอกสุรชาติจันทรโชติกุลพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้คนนี้เป็นตท.12เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเตรียมทหารรุ่น12ใช่เพียงแต่ว่าท่านลาออกจากการรับราชการทหารออกมานานแล้วแล้วก็มาเล่นการเมืองเคยเป็นอดีตส.ส.พรรคความหวังใหม่ของผู้ใหญ่จิ๋ว1สมัยนะครับเป็นอดีตส.ส.จังหวัดสงขลาก็ไปร่วมในการหารือด้วยเนี่ยมีการถ่ายภาพกันออกมาเนี่ยในข่าวเนี่ยคุณถาวรเนี่ยบอกว่านี่เป็นการนัดหารือเพราะว่านับจากนี้ไปเราพบปะกันในนามลูกสงขลาจับมือเพื่อสงขลาบ้านเราหมดเวลาที่จะทะเลาะกันลดความขัดแย้งเป็นต้นแบบไม่ทำการเมืองนะฮะไม่เป็นต้นแบบในการทำการเมืองแบบใหม่เพื่อประชาชนนะฮะ มันจะมีนัยยะอะไรหรือไม่ไม่รู้นะแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าส.ส.ทั้งจังหวัดเนี่ยมาจับมือกันนะฮะแปดคนแต่พอมีท่านพันเอกสุชาติก็ไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะนี่มันจะมีนัยยะอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเติมเหนือจากจะมีการพูดถึงเนี่ยลูกสงขลาหรือไม่อย่างไรนะสามคนของว่าที่ส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยคุณถาวรเสนเนียมนะฮะคุณสุรินทร์ปาราเล่ในเขต8อีกคนนึงก็คือนายกชายครับนายกชายนี่น่าสนใจนะครับคุณเดชอิฐขาวทองคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยเป็นว่าที่ส.ส.เขต5คนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเดชอิทธิ์เป็นใครถ้าบอกว่าเป็นวรวิทย์ขาวทองเนี่ยทุกคนจะคุ้นฮะค่ะเพราะในอดีตเขาคือวรวิทย์ขาวทองครับเคยลงสมัครส.ส.ในนามของพรรคไทยรักไทยแต่ว่าไม่ได้ฮะแต่ตอนหลังนี่ก็มาช่วยคุณถาวรนะฮะก็คล้ายๆกับเป็นหัวคะแนนเป็นผู้ที่สนับสนุนคุณถาวรและสุดท้ายก็ได้รับการสนับสนุนให้ลงส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วได้ด้วยนะฮะครับเป็นอดีตนายกอบจ.สงขลาด้วยใช่